มาต่อกันที่คู่นี้หวานต่อเนื่องหวานไม่หยุดไม่หย่อนนะคะสำหรับณเดชน์กับญาญ่านั่นเองค่ะล่าสุดก็ยกเค้กนะคะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่แก้วค่ะเป็น2ครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะสำหรับบ้านของณเดชน์ญาญ่าโดยเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่แก้วนะคะคุณแม่ของณเดชน์งานนี้ลูกรักทั้งสองก็ไม่พลาดที่จะนำเค้กไปเซอร์ไพรส์คุณแม่แน่นอนค่ะแม่แก้วนะคะก็ปลื้มปิ่มนำคลิปมาลงอินสตาแกรมค่ะพร้อมทั้งขอบคุณลูกๆทั้งสองบอกว่าลูกๆน่ารักที่สุดในโลกรีวิวบันเทิงก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแม่แก้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะคราวนี้ก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะข่าวของคุณแม่แก้วนั่นเองค่ะลูกชายน่ารักน่ารักสุดหล่อนะคะน้องณเดชน์พร้อมกับแฟนคลับนะคะชวนคุณแม่เนี่ยไปทำบุญนั่นเองค่ะนอกจากจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ณเดชน์ญาญ่าเนี่ยนำเค้กไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดแม่แก้วออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ณเดชน์พร้อมกับแฟนคลับค่ะก็ได้พาแม่แก้วนะคะไปทำบุญกันที่บ้านราชาวดีหญิงนั่นเองค่ะโดยนำเอาของอุปโภคบริโภคนะคะรวมถึงตุ๊กตาไปมอบและทำกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องๆพร้อมกันนี้ค่ะแฟนคลับของณเดชน์นะคะยังได้นำพวงมาลัยมาไหว้อวยพรวันเกิดแม่แก้วเล่นเอาแม่แก้วเนี่ยปลื้มปิ่มนะคะลงรูปภาพในอินสตาแกรมแบบรัวพร้อมแคปชั่นเผยความรู้สึกว่าขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับแฟนคลับลูกณเดชน์ด้วยนะคะรีวิวบันเทิงขอสุขสันต์วันเกิดคุณแม่แก้วย้อนหลังอีกครั้งด้วยนะคะแม่แก้วค่ะ